สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริ่มรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะมาคุยกันเรื่องห่วงจุ้ยเตียงนอนค่ะว่าห่วงจุ้ยเตียงนอนที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะคะมีอะไรมั่งนะคะซึ่งการที่เราทำห่วงจุ้ยไม่ดีนะคะก็จะเกิดปัญหาชีวิตคู่นะคะรวมถึงหน้าที่การงานและสุขภาพด้วยค่ะวันนี้เรามาดูกันว่าหลักห่วงจุ้ยที่ไม่ดีของเตียงนอนมีอะไรมั่งนะคะ1ค่ะอย่าปล่อยให้เตียงนอนรกนะคะซึ่งถือว่าผิดหลักห่วงจุ้ยห้องนอนเป็นอย่างมากเมื่อใดที่เราปล่อยความสกปรกมาเยือนเตียงนอนของเราสิ่งที่ตามมาคงหนีไม่พ้นเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆนะคะที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพพลานามัยของผู้พักอาศัยโดยตรงค่ะทำให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะร่างกายไม่แข็งแรงค่ะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคขนาดใหญ่ทั้งนี้ก็ผิดหลักห่วงจุ้ยนั่นเองค่ะห่วงจุ้ยถือว่าเตียงนอนที่รกรุงรังจัดกีดฟ้างการไหลเวียนของพลังงานดีนะคะนำไปสู่ความยุ่งเหยิงในอนาคตนั่นเองค่ะ2ค่ะอย่าวางเตียงนอนไว้ใต้คานเป็นอันขาดค่ะเพราะถือว่าผิดหลักห่วงจุ้ยนะคะการมีคานอยู่เหนือเตียงขึ้นไปกับเรานะคะเหมือนกับเราโดนกดทับตลอดเวลานะคะทำให้เรานอนหลับไม่สนิทนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะซึ่งหากเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะแนะนำให้หาผ้าผืนใหญ่ๆมาปิดบังคานให้มิดชิดแค่นี้ก็สามารถทำให้เรานอนใต้คานได้อย่างสบายนั่นเองค่ะ3ค่ะไม่ควรติดกระจกเงาไว้ปลายเตียงค่ะเพราะการติดกระจกเงาไว้ปลายเตียงนะคะจะทำให้เกิดสิ่งสะท้อนไม่ดีเข้าสู่ตัวค่ะทำให้นอนไม่สบายนะคะบ้างก็เชื่อว่าจะทำให้เกิดปัญหามือที่3ค่ะที่มีผลจากพลังงานแอบแฝงบางอย่างของกระจกเงาค่ะซึ่งแนะนำนะคะให้หลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ4ค่ะไม่ควรเก็บของใดๆไว้ใต้เตียงแม้สิ่งเดียวค่ะของทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีพลังงานในตัวของมันเองด้วยกันทั้งนั้นนะคะดังนั้นยิ่งคุณเก็บของไว้ใต้เตียงมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งจะเหลือพื้นที่สำหรับให้พลังงานไหลเวียนในขณะคุณนอนหลับพักผ่อนน้อยลงค่ะกฎข้อนี้มีประโยชน์สำหรับทุกคนยิ่งใครที่นอนหลับยากนะคะกฎข้อนี้สำคัญมากๆเลยค่ะ5ค่ะเตียงนอนทุกเตียงนะคะควรมีหัวเตียงค่ะหัวเตียงนะคะจะช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัยค่ะรู้สึกว่ามีอะไรมาคอยปกป้องในขณะกำลังหลับสนิทนะคะและหัวเตียงควรเป็นแบบเรียบๆง่ายๆสบายๆนั่นเองค่ะลองไปจัดการกันดูนะคะว่าจัดเตียงนอนอย่างไรนะคะถ้าใครจัดผิดอยู่นะคะก็ควรปรับปรุงแก้ไขเป็นอย่างยิ่งนะคะถ้าไม่อยากให้มีปัญหามือที่3นะคะรวมถึงสุขภาพที่ไม่ดีด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากช่อง Lovely Home ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Lovely Home ด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ